ท่านผู้ฟังเคยเสี่ยงเสียมซีไหมครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าคําทํานายในใบเสียมซีนะมันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงคุณนิรารัตเป็นผู้หญิงนะครับอยู่กับคุณสุวรรณคุณสุวรรณนี่เป็นผู้ชายเป็นสามีอสองผัวเมียเนี่ยชอบเหลือเกินไอเรื่องการเสี่ยงเสียมซีนี่ไปที่ไหนก็เสี่ยงเสียมซีอยู่เสมอนะ สองพ่อเมียคู่นี้ทํางานอยู่จังหวัดนคปรปฐมครับทํางานอ,าอยู่โรงงานด้วยกันทั้งทั้งคู่ออยู่กินกันมาเพียงครึ่งปีเสร็จแล้ววันนั้นก็ออกไปเที่ยวกันด้วยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ากรุงเทพนะทีนี้ยังเช้าอยู่อะเลยไปชนบุรีดีกว่าเอาไประยองดีกว่าว่าอย่างนั้นมีเวลาเยอะอก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงระยองเลยสองผัวเมียก็ไปแวะเสียงเซมซีที่สถานที่ที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่หนึ่งละในจังหวัดระยองเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคําทํานายในใบ CNC เซมซีเหมือนกันเลยทั้งคู่นะได้ใบเดียวกันนะได้ใบเดียวกันก็เลยแปลกใจก็ไปดูปรากฏว่าเป็นคําทํานายร้ายแรง หน้าตื่นกลัวนะก็ไปพลิกอ่านคำทำนายทั้งหมดที่มี28บใบของเสียมซีเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยปรากฏว่าทั้ง28บใบเนี่ยใบยเนี่ยเป็นใบที่เคราะ์รที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดยิ่งกว่าใบาอื่นๆปรากฏว่าทั้งสองผัวเมียนิดความสนุกในการท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์หมดไปทันทีนะ สุวรรณสามีนี่แทบจะไม่อยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะความมิตกอกสัน่นขวัญแขวนเขาเพิ่งอยู่กินกันนิรารัฐมาเพียงครึ่งปีนะแต่ว่าเขาก็คิดว่าคำทำนายในใบเซมซีเนี่ยทำไมมันถึงได้ดูร้ายขนาดนี้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ใบเดียวกันก็จะต้องเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ ความตายนี่มันช่างน่าพรั่นพรึงยิ่งกว่าเรื่องร้ายๆอะไรทั้งโลกมารวมกันเสร็จแล้วปรากฏว่าภรรยาคือคุณนิรารัตน์เนี่ยรู้สึกจะหนักแน่นภาษาสามีทั้งๆทีท่เป็นผู้หญิงนะคุณนิรารัตน์นี่ค่อนข้างจะท้วมซะหน่อยส่วนสามีนี่ผอมแห้งเนี่ยเสร็จแล้วภรรยาก็บอกว่าให้สามีไปนั่งซ้อนท้ายเขาขับเองว่าอย่างนั้น ภรยาขับเองออกมาสไตล์เครื่องขวักมือเรียกสามีมาทอนซอนท้ายอะไรมันจะเกิดมันจะหนีไม่พ้นอยู่ดีอะช่างมันเถอ,อะนะก็ดีที่เราได้รู้จากเอ็มซีซะก่อนไม่งั้นเราก็ไม่ระวังตัวปล่อยตัวตามสบายฉันน่ะเชื่อเรื่องกรรมถ้าเราทําดีสักอย่างเดียวกรรมหนักมันจะบรรเทาลงได้เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาคงจะอภัยหรือว่าลดหย่อนผ่อนโทษให้เราได้ได้มีโอกาสทําดีแก้ตัวมาขึ้นรถเถอะ เธอปอดฉันขับเองดีกว่าสามีก็บอกว่าอมืมันเย็นแล้วหาที่พักแรมสักคืนหนึ่งก่อนไม่ดีหรอรัฐฮะกว่าจะกลับถึงนครปฐรมมาคงจะมืดค่ำระหว่างทางนะพักแรมค่าห้องก็ต้องห้าหร้อบาทลงเงินขนาดนี้เติมนะ้ำมันรถได้ตั้งครึ่งเดือนอย่นะมาข,ขึ้นรถเชื่อมือฉังสิมาภรรยาก็ขยันขยอ สามีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมหัวเราะแห่ซ้อนท้ายรถเครื่องภรรยาก็บิดคันเร่งพารถเดินทางกลับจากจังหวัดระยองอ่าหล่อนเองก็ใจเสียแต่ว่ารู้ว่าสามีใจเสียมากกว่าแล้วถ้าเสียมากๆพร้อมๆกันนะมีหวังบ้าตอนนั้นประมาณสักสี่โมงเย็นแล้ รถก็วิ่งขึ้นทางหลักแล่นเข้ากรุงเทพนะเสร็จแล้วก็วก,วกออกนคนปรปฐมทางด้านเมืองนนท์จนกระทั่งห้าโมงกว่าปรากฏว่ารถนี่ผ่านวัดแห่งหนึ่งเขามีป้ายประกาศปล่อยชีวิตโครกระบือตัวหนังสือตัวเบอร์อเลยอ่าเห็นถนัดชัดเจนมาแต่ไกลพี่เดี๋ยวทําบุญกันหน่อยดีกว่าอย่างน้อยก็จะทําให้ใจเราหนักแน่นขึ้นเดี๋ยวฉันจะเลี้ยวรถกลับไปเข้าวัดนะ เงินที่พี่ว่าจะใช้เป็นค่าที่พักเนี่ยเราเอามาทําบุญซะยังจะดีกว่าเป็นไหนไหนนะพี่นะสามีก็ไม่ว่าไงนะตลอดทางนี้ไม่ค่อยพูดกันนะเพราะว่าสามีในครุ่นคิดถึงแต่ความตายคิดจนฟอร์ไปหมดเสียวว่ารถจะเฉียวรถชนรถคว่ำสารพัดเสียว่านะบางทีก็นึกว่าอาจจะเป็นลมหล่นจากรถ สองผัวเมียเข้าร่วมทําบุญปลดปล่อยชีวิตโครกระบือไป500รอบาทนะเงินห้าร้อบาทของคนจนจนอย่างเขานี่มันจะมีค่าเหมือนกับห้0 0ันห้าหมื่นของคนอื่นแต่ว่าเขาก็เป็นปลื้มในการกุศลครั้งนี้ตอนที่ออกมาจากวัดที่ว่าเนี่ยสุวรรณสามีในใจชื้นถึงขนาดขี่รถได้เองให้ภรรยาซ้อนท้ายบาง สองผัวเมียก็วิ่งรถตัดออกทางถนนบางกรวยส่น้อยพ้นถนนนี้อีก18กิโลเมตรก็ถึงบางเลนเลี้ยวซ้ายไปทางดอนตูมราว20กว่ากิโลเมตรก็ถึงที่พักแถวถนนสายพุทธมนทนลหนทางก็ราบเรียบเพราะว่าถนนเพิ่งจะเทยางมาต่อยได้ไม่นานรถก็น้อยไม่ชวนหวาเสียวเฉียวชน เสร็จแล้วระหว่างทางไปเจอเต่าใหญ่ตัวหนึ่งเดินข้ามถนนช้าๆหน้าโรงเรียนดอนตุมเ,ออเดี๋ยวพี่จะจอดรถเธอลงไปอุ้มมันขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาเต่าไปปล่อยในที่ปลอดภัยนะจำได้ว่ามีคลองอยู่ข้างหน้าเนี่ยภรรยาก็ก้าวลงเดินไปจับเต่าใหญ่ประคองมาด้วยสองมืออ่าแล้วก็นั่งรถแบบตะแคงตะแคงสุวรรณก็ขับรถช้าๆมาถึงคลองจอดรถข้างทางช่วยกันอุ้มเต่าไปปล่อยลงน้ำอ่า มันก็ยืดหัวออกมาคล้ายๆขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมันสุวรรณก็บอกว่าขอปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยไปกับกุศลผลบุญนะเออขอฝากแม่ประคงคาด้วยนะขอให้เต่าน้อยนี่อายุมั่นขวัญยืนด้วยเทินเต่าก็ดำดิ่งหายไปใต้สายน้ำตอนนั้นหกโมงเย็นพอดิบพอดีสองพัวเมียก็กราบขึ้นรถเครื่องแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่น ปรากฏว่าวันนั้นถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพไร้เหตุเพศภัยอะไรแต่ว่าคำทำนายจากเซียมซีมันไม่ใช่ว่าจะผ่านพ้นไปในวันเดียววันเดียวหายเมื่อไรจะว่ากันก็ว่าตรงนับ5วันเจวันนั่นแหละไปจนกระทั่งถึงหนึ่งเดือนถึงจะพ้นเหตุอันตรายยังจะต้องใช้ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินชีวิตสุดขีดทีเดียววันหยุดอาทิตย์ต่อมาความวิตก ก็ค่อยๆจางลงตามการเวลาตามธรรมชาติวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เงินยังอุ่นๆอยู่ในกระเป๋าสุวรรณก็พาภรรยาของตัวไปนั่งกินอาหารเล็กๆน้อยๆที่ร้านข้าวต้มเปิดใหม่ริมถนนกำลังนั่งสนทนาถึงอนาคตของชีวิตกันกระหนุงกระหนิงสองคนผวเมียในร้านนะปรากฏว่ามีวัยรุ่นก้าวเข้ามาเจ็ดดคนจะว่าเป็นทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผมเผายาวเฟ้ยเลย ท่าทางแต่และคนก็เมากันมาพอสมควรพูดมึงมาพาโวยดุเดือดเหมือนกับเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้มีสองคนนี่กราดตามาทางโต๊ะของสุวรรณดีที่นิรารัตภรยาของเขานั่งหันหลังให้หน้าร้านเพราะว่าร่างท้วมๆของภรยาเขาในเสื้อหลวมคอกว้างเนี่ยก็เลยไม่เรียกร้องความสนใจ พวกนี้ก็เลิกสนใจเมียของสุวรรณก็จับจองโต๊ะใหญ่กลางร้านเปิดฉากสั่งสุราอาหารเป็นการใหญ่เอ๊เอาเหล้ามาหนึ่งขวดยักษ์สิฮะส,ส้องใอ่ะขวดยักษ์ก็ขวดกลมไงน้องขวดน้องยักษ์ก็คือขวดแบนเอ้หัวหรือถุยถุยไงโง,ง่มันก็ไอถุยนะะั่นะเอาโซดามาสามขวดน้ำแข็งหนึ่งองค์ แต่ตักทยอยมาทีละกะติกนะกับแกล้มเอาที่เจ็บแสบเข้าไปถึงสวงเลยนะไม่เผ็ดไม่แสบไม่ต้องเอามาหรือที่จืดนักก็โรยพริกขี้หนูสวนใส่เข้าไปจานละสองกำมือฮะอะไรกินได้สิกินไม่ได้กูจะสั่งเนอความสนุกหมดไปจากโต๊ะเลย โต๊ะสองผัวเมียเนี่ยเสร็จแล้วพักหนึ่งก็มีคนทยอยเข้ามาอีกอ่าก็ไปนั่งกันคนละโต๊ะเป็นชายล้วนๆต่างคนต่างคุยกระทั่งเสียงโต๊ะวัยรุ่นถูกหลบจนงกระทั่งจางความดุลงไปบ้างเนี่ยเล่าควาหมดไปครึ่งแบนแล้วกลับแกล้มก็พร่องไปไม่น้อยเสร็จแล้วสุวรรณก็ตั้งใจว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ว่า กลับแกล้มจะหมดหรือไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเรียกเด็กมาเก็บตังค์ไปนั่งคุยกับเมียที่ห้องดีกว่ามันอบอุ่นปลอดภัยดีขว่าเยอะเสร็จแล้วเวลานั้นก็มีรถเครื่องมาจอดที่หน้าร้านอ่าคนขี่รถใส่กางเกงสีเขียวใส่เสื้อคอลมผมสัน้นบอกว่าเป็นทหารแน่นอนคนซ้อนท้ายเป็นผู้หญิงวัยรุ่นหุ่นบาดใจชายนุ่งกางเกงยีนฟิตเประและเสื้อยืดสีแดงสดฟิตเหมือนกัน ใบหน้าสวยสดงดงามจนทุกโต๊ะนะหันไปมองเป็นตาเดียวไอไ้วัยรุ่นหน้าสิวเคลอะโต๊ะที่เออะที่สุดที่เข้ามาทีแรกฮะสวยนี่วะ่ะแฟนใครเอ่ยหัวใจว่างหรัอเปล่านะเฮ้ยผัวเขามาด้วยวะ่ะถ้าทางเจ้าหวงเมียซะด้วยอย่าไปแทะไปลมเขาเลยเว้ยทำไมพูดแค่นี้สึกหรอตรงไหนอะ ไหนอยากจะดูสิพูดแล้วสึกหรอตรงไหนอะเปล่าไอ้หน้าสิวลุกขึ้นอยากโตะเดินมาหน้าร้านอ่ามีเพื่อนเดินคลอมาอีกสามคนเหมือนก็จะหาเรื่องกระทืบใครเล่นแก้งเห่าแข่งไงคนสวยฮะเออเราเคยเป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่าป๋าคุณคุณหน้าคนสวยพิกลเนะไอ้หน้าสิวนี่พร่ามอย่างหยาบคายไร้มารยาท ผู้ชายที่เป็นทหารคนนั้นก็พยายามเก็บความรู้สึกเดือดเอาไว้ภายในอกก็ก็บอกว่าเอ,อแฟนผมก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวเนี้ยยังไม่เคยรู้จักใครทั้งนั้นอ่ะอ้วไม่ได้ถามหรือ,อะกรุณาอย่าแสลบตอบนะอ้ะสนใจคุยกับคนสวยคนเดียวหรือเป็นใครก็ตามอย่าแสทหารหนุ่มคนนั้นคนหน้าเขาเครียดแล้วอ่าอย่างน้อยก็อับอายคู่รักที่ปล่อยให้เธอโดนแซว เขาก็บอกว่าขอร้องอย่าหาเรื่องกันดีกว่าก็กูจะหาเรื่องอะมึงก็ต้องมีเรื่องอะไอหน้าสิวนี่เหมือนกับหมาบ้ากัดไม่เลือกหน้าสาวสวยต้นเรื่องยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเฮียแต่ที่ร้ายกว่าก็คือเพื่อนของมันไอนี่ชกตุมเข้าโหนกแก้มจนทหารหนุ่มนี่เซถลาพริบตาทั้งนั้นทั้งสี่อสุรกุยนี่ก็ล้อมกรอบกระทืบเขาอย่างเหี้ยมโหดท่ามกลางมรสมแข่งมรสมหมัดทหารนี่ยังห่วงยายแฟน ร้องตะโกนบอกว่าปรมวิ่งหนีเข้ากรมไปแล้วกรมทหารเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละอ่าประตูทางเข้าเยื้องไปสักสองรอเมตรเห็นจะได้สาวสวยก็ตกใจตัวสั่นนานแล้วพอเห็นแฟนหนุ่มร้องสั่งก็รีบวิ่งสุดชีวิตข้ามฝั่งยังไม่กลัวรถเฉียวรถชนตรงไปทางประตูกรมทหารที่มียามยืนรักษาการพร้อมกับอาวุธคู่ตัวคราวนี้เดนในมนุษย์ทั้งสี่ก็โกรธเกรี้ยวเป็นการใหญ่ เร่งมือเร่งเท้าหมายจะขยี้เขาให้แหลกยับใครเห็นก็ไม่กล้าเข้าช่วยเนื่องจากยังมีอีกสี่ที่รออยู่อย่างกระเฮียนกระหือรือแต่ทหารคนนี้ก็ผ่านการฝึกมารอบตัวเขาปกป้องจุดอันตรายไว้ได้หมดจนกระทั่งเหลือบมองเห็นแฟนสาวสวยวิ่งหายเข้ากลมปลอดภัยแล้วเขาก็ฝืนใจปล่อยหมัดไปหลายชุดอลาเศษคนเดินคนนเปิดช่องว่างให้ก็ก็รีบวิ่งหนีข้ามถนนเข้ากรมไปอีกคน ไอ้สี่วายร้ายเนยี่ยแผดหัวเราะกันดังสนั่นวันไหวเฮ้ยใครอยากจะลองลุกขึ้นมาได้นะที่นี่มีแข้งมีเข่าไว้บริการทุกระดับประทับสวงไอ้หน้าสิวคำรามอย่างย่ำใจร้านทางร้านเงียบกริบเลยไอ้หน้าสิวก้าวออกไปแล้วถีบรถเครื่องของทหารหนุ่มคนที่พาแฟนมาเนี่ยยังจอดอยู่ตรงนั้นะรถเครื่องนอ่ลม้มโครงคราม เสร็จแล้วมันก็เดินสายอาดอ,อาจกลับไปซดเหล้าอย่างลำพองใจสุวรรณก็มองตากับเมียต่างก็รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกเด็กมาคิดเงินถ้าหากว่าเรียกมาทันทีตอนเนี้ย่อมสะดุดความรู้สึกของไอเสดมนุษย์เดี๋ยวมีเรื่องอีกทหารหนุ่มนี่เป็นตัวอย่างที่สุวรรณต้องสังวรระวังให้จงดีเวลานั้นถ้มกลางอากาศเริ่มสลัวสลัวพอหกโมงเย็นกว่าแล้วเกือบจะทุ่มแล้ว ใครต่อใครในร้านต่างเหลียวไปมองริมกำแพงกรมทหารฝั่งตรงข้ามเป็นตาเดียวเพราะว่าอยู่ๆก็มีวัวตัวหนึ่งมายืนเล็มหญ้าริมคลองต,งตรงหน้าร้านอีกฝั่งของถนนวัวแปลกตัวนี้สีขาวเหมือนสำลีตัวใหญ่ใหญ่กว่าวัวทั่วไปเกือบเท่าตัวใหญ่มากเลยแล้วสีของมันเหมือนกันนีออนขาว พวกวัยรุ่นก็หันไปพูดวิพากษ์วิจารณ์ไปดูชี้มือไปที่วัวขาวนั่นสุวรรณก็รีบกวักมือเรียกเด็กมาคิดเงินอ่าครบเดียวก็ควกักควักเงินจ่ายเรียบร้อยขยิบตาเมียชวนกันออกจากร้านออกจากร้านไปก็ขึ้นรถสตาร์ทออกไปเลยแล้วก็มองไปทางวัวสีขาวผ่องอยังกบสํารตตอนนั้น อึดใจที่สองผัวเมียขับรถเครื่องข้ามไปอีกฝั่งของถนนหน้าร้านข้าวต้มก็มีรถเครื่องอีกคันหนึ่งมาชะลอคนขี่และคนซ้อนสวมชุดพรางล้วนๆเสร็จแล้วเวลานั้นคนซ้อนก็คว้างบางอย่างเข้าไปในร้านเสียงบุ้มระเบิดสนัน่นลั่นไปทั่วอรถเครื่องสุวรรณกับเมียนี่เกือบจะพลิกคว่ำด้วยความตนกตกใจนะ ยังไม่ทันจะหันไปดูเสียงบึ้มอีกทีก็ดังขึ้นมาอีกลูกหนึ่งดีที่สุวรรณเอารถข้ามถนนไปแล้วพอหันหน้ามาดูก็เห็นรถคันที่มาเควี้ยงระเบิดเนี่ยวิ่งปราดออกจากหน้าร้านหายลับไปในซอยส่วนภาพในร้านข้าวต้มเนี่ยมันพินาศยับเยินแผงลอยโชว์อาหารนี่พังยับโตะ๊เศษมนุษย์แทบจะกลายเป็นเศษเนื้อ เละเทะกระจัดกระจายหลายคนตายอีกหลายคนแขนขาดขาขาดนอนดิ้นครวญครางโตอื่นๆรวมถึงเด็กเสิร์ฟเจ้าของร้านก็ดิ้นเร้าเร่าไว้ตามกันเพราะว่าระเบิดนี่ไม่เข้าใครออกใครนะและในช่วงที่ว่านั้นภรยาคือนิราลัตเนี่ยก็เห็นวัวสีขาวที่ว่ายืนอยู่ตะกี้เนี่ยค่อยๆจางหายไปในบรรยากาศสลัุต่อหน้าต่อตาแล้วก็หายวับไปในที่สุด ก็คิดว่าห่อนคงจะเห็นภาพนี้แต่เพียงลำพังเพราะใครตัวใครในกำลังมองไปในร้านเขาต้มเม็นตาเดียวนะปรากฏว่าไอ้ร้ายร้ายพวกนั้นไม่มีเหลือชิ้นดีสักคนเดียวพนะักเดียวผู้คนก็พากันมาเต็มถนนผู้คนแตกตืนก่นออกมาดูระเบิดลงร้านเขาต้มสุวรรณก็ขับรถมอเตอร์ไซค์พาภรรยาเดินทาง รีบออกจากที่ตรงนั้นเลยอยู่ก็ไม่แครวต้องโดนสอบปากคํานะสองผัวเมียกลับถึงห้องในบ้านเช่าอย่างปลอดภัยเชื่อหมดหัวใจว่าผลบุญกุศลที่พวกเขาทําบุญปล่อยชีวิตโคด้วยจิตศรัทธาวัวเทพเจ้าเนี่ยคงจะมาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นวิกฤตคราวนี้เสียมซีบอกถึงความตกต่ำอย่างร้ายการของพวกเขา ว่าเขานี่ดวงตกถึงตายแน่นอนแต่ว่าการสร้างกุศลผลบุญย่อมบรรเทาผลของกรรมได้แน่นอนเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีวัวมาัศจรัรย์เบียงเบนความสนใจของพวกวัยรุ่นนรกนี่เขาก็คงเรียกเด็กมาเก็บเงินไม่ได้นั่นหมายความว่าเมื่อระเบิดถูกโยนเข้ามาในร้านเขาสองคนก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันหลังเรื่องขยาวขวัญวันนั้น ทั้งผัวเมียยังเชื่อเรื่องเสียมซีไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเชื่อเพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าเชื่อเรื่องทำบุญสร้างกุศลจะช่วยให้รอดจากเรื่องเลวร้ายได้ไม่มากก็น้อยที่แน่ๆเลยก็คือเมื่อใดก็าตามที่เขาสองคนไปกินอาหารพบการมีเรื่องมีราวในร้านต่อให้ถูกหาเรื่องยังไงก็แล้วแต่เขาก็เรียกเด็กมาคิดเงินเพื่อเพ่นไปเซ่พ้นพนนะครั้งเดียวที่เห็นระเบิดลงคาตานี่ เกินพอแล้วที่จะไปนั่งเสี่ยงกินอาหารตามร้านมั่วๆอีกต่อไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วชื่อคุณพิชิตเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดไปฝันเห็นคนตายเต็มไปหมดเลย คนที่แกรู้จักมาตั้งแต่ครั้งไหนไหนสมัยเมื่อยังเด็กๆจำความได้ก็มีที่ตายไปแล้วก็ยังกลับมาให้เห็นคนในหมู่บ้านคนนอกหมู่บ้านอ่าจำได้พวกเขาตายกันไปหมดแล้วแม้ว่าคุณพี่ชิดจะแก่มากแต่ก็ยังอดที่จะหวาดกลัวไม่ได้ทีแรกแกไม่เล่าให้ใครฟังเลยเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่แล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้ก็เล่าให้คนในบ้านฟังพวกเขาก็พูดกันบอกว่า ฝันเห็นแต่คนตายทั้งนั้นนะ่ะไม่ดีนะไปรถน้ำมนซะเถอะหลวงตาโทนนั่นนะท่านสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยฝันอย่างนี้แสดงว่ากำลังมีเคราะห์เคยได้ยินอ่าเขาว่ากันว่าฝันเห็นคนตายมันก็จะทำให้คนฝันตายไปด้วยนะต้องระวังเอาไว้กันดีกว่าเดี๋ยวจะสายจนแก้ไม่ได้สีหน้าของแกในตอนนั้นคงจะชอบกลชอบกลอยู่เพราะว่าใจนั้นใครจะเชื่อแต่ก็ใครจะไม่เชื่อด้วยในเวลาเดียวกัน แกก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเพราะยังไม่มีรถรถไม่ว่างจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ระหว่างนั้นก็มีคนหนึ่งมาหาแกคนนี้เคยคุยกันบ่อยถ้าแกว่างก็จะมานั่งคุยด้วยอายุมากแล้วก่อนนอนเคยทำงานอยู่กรุงเทพพอแกเล่าเรื่องความผันให้ฟังแกก็ว่าแกเคยเจอแบบนี้มาแล้วสมัยแกอยู่ดอนเมืองทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถมีเพื่อนของเท่าแกฝันว่ามีคนมาหาหลายคน แต่เมื่อดูให้ชัดๆอ้าวคนเหล่านี้ล้วนแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยแกวก็ตกใจกลัวมากในฝันนั้นก็ได้วิ่งหนีพวกเขาก็เดินตามเขาก็วิ่งหนีไปสะดุดอะไรไม่รู้ล้มควม่ำผีเหล่านั้นก็ถึงตัวพอดีเขาสะดุ้งตื่นเขาบอกเขากลัวมากทีนี้เห็นเขากลัวมากเมียก็เลยบอกให้เขาไปรถน้ำมนต์หรือว่าไปหาพระให้ท่านทำพิธีสะเดาะเคราะห์จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรเขาก็เชื่อรีบขับรถออกไปจากบ้าน แต่พักเดียวกลับมารถกระบะที่เขาขับไปด้านข้างรถบุบบู้บี้เมียเห็นตกใจมากถามว่าไปโดนอะไรมาเขาบอกว่ารถเก๋งมาชนแล้วมันก็หนีไปตามไม่ทันเขากลัวว่าขืนขับต่อไปก็จะตายก็เลยรีบกลับมาบ้านเมียก็พูดบอกว่าเออฟาดเคราะไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเมียพูดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะจริงก็เลยค่อยสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่ติดใจจะเอาความกับรถที่ชน พอสามวันเท่านั้นทำงานกันอยู่ตอนบ่ายๆปรากฏว่าเมียเขาก็โทรมาบอกเท่าแกบอกเฮียเล้งตายแล้วเท่าแกก็ร้องว่าอะไรกันตายได้ยังไงเมียเขาก็บอกว่ารถชนตายคาถนนได้หล่นไปในคูน้ำใกล้ๆหน้าร้านของเขานั่นเองนะพอเล่าจบแกก็เตือนอ่าไปรถน้ำมนซะเถอะสะดอกเคราะห์ไม่เสียหายอะไร อ้าวแล้วคนที่ตายนะั้นไปสะดอกเคราะห์หรือเปล่าเปล่าแล้วยังไม่ได้ไปถ้าไปคงไม่เป็นอะไรคุณพิชิตฟังแล้วก็ถอนหายใจเบาๆไอ้เรื่องอย่างนี้แม้ไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปรดน้ํามนต์แดดมันร้อนมากเลยวันนั้นมันเป็นบ่ายๆวันต่อมาหลานชายว่างคุณพิชิตก็บอกเขาว่าช่วยพาไปรดน้ามนต์ที่วัดหน่อยเขาสายหน้าบอกไปไม่ได้กลัวมอเตอร์ไซค์ล้ม รอรถกระบะวันอาทิตย์เถอะอีกสองทงวันเท่านั้นล่ละนะขับดีๆมันจะไปล้มได้ยังไงเออลุงก็รู้อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์มันล้มง่ายแล้วลุงก็ไม่แข็งแรงไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกมาคิดดูทำไมอยู่ๆก็เกิดร้อนใจขึ้นมาดือด้อนะคุณพิชิตเคยได้ยินพระท่านบอกว่าคนเราเวลามันจะตายหรือว่ามีเคราะหหามยามร้ายอยู่บ้านดีๆก็มักจะเกิดความร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้ ต้องออกไปนอกบ้านออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเพราะไปตายซะแล้วอ่านี่แกก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะพาไปวันอาทิตย์ก็ตกลงใจแล้วอยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกว่าจะรอต่อไปไม่ได้ขึ้นมาไอ้ความตายมันคงจะมารออยู่ตามถนนที่จะไปวัดนั่นแหละคิดถึงตอนนี้ก็ทําให้แกเกิดมีสติใจที่ร้อนรุ่มเหมือนกับไฟสุมอยู่ในอกก็ค่อยๆเย็นสงบลงได้แล้วพอวันอาทิตย์ เขาก็พาแกไปรถน้ำมนต์แกก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้หละครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของตามมลิตามมลินี่ปีนี้อายุเจ็ดสิบละแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่มากแกทำงานบ้านทั้งวันซักผ้าโดยมือ ขวาดบ้านถูบ้านซ่อมนั่นซ่อมนี่เก้าอี้โตะ๊จักรยานอะไรไม่รู้ไม่ว่าอะไรเสียแล้วแกทำได้แกก็จะซ่อมในระหว่างที่ลูกๆไปทำงานกันช่วงที่หลานยังเล็กไม่ไปโรงเรียนแกก็เลี้ยงหลานไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยแกเล่าเรื่องลุงสมขี้เมาให้ฟังว่าลุงสมเคยทำงานอยู่กับแกที่บริษัทก่อนที่แกจะกเกษียณอายุมาอยู่บ้านลุงสมคนนี้ผอมแห้งแรงน้อยอยางทำงานอยู่ด้วยกันที่บริษัทรถท๊กเตอร์ แกมีพระอยู่องค์เป็นภาคเครื่องเขาเรียกสมเด็จจะวัดระรังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วสวยเียวละไม่ว่าใครเห็นก็พูดจะเป็นเสียงเดียวว่าสวยแกก็เที่ยวอวดใครต่อใครไปทั่วว่าของแกนี่แหละวัดระังแท้อ่าของแท้เลยมีคนขอเช่าตั้งหลายคนแกใสยหน้าโบกมือไปมาบอกไม่ได้ไม่ได้จะเอาไว้ใช้เองมีพระองค์นี้อยู่กับตัวมาันานแล้วแต่แกก็ยังไม่ได้ใส่กรอบสักที ไม่ได้ใส่กรอบแกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักแต่คนเขาว่ามีของดีก็ต้องใส่กรอบจะได้เอาขึ้นคอแขวนจะได้มีสง่าราศีดีว่าอย่างนั้นลุงสมคิดไปคิดมาอยู่หลายวันเห็นว่าที่เขาพูดก็จริงแกนั่งรถเมล์มาทำงานก็เลยมองหาร้านรับเข้ากกรอบพระไปด้วยไปเจอร้านหนึ่งก็หมายตาไว้ตอนพักเที่ยงกินข้าวอิ่มแล้วก็รีบไปร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานน่ะเดินไปไม่กี่ป้ายรถเมล์แต่แกไม่ได้เดินนะแกขึ้นรถเมล์ไป ไปถึงช่างกำลังนั่งกระดิกเท้าอยู่ดิก๊กดิก,ดกพอเห็นพระที่แกยื่นไปให้อัดกรอบเท่านั้นก็บอกทันทีว่าวันนี้ไม่ทันแล้วนะทำไมอะ่ะคิวมันยาวยืดเลยลุงยาวอะไรตะกี้เห็นนั่งเฉยๆอยู่ก็เพิ่งอิ่มข้าวนั่งพักอยู่ะนี่กะว่าจะนั่งรอนะโอ้ยไม่ไหวหรอกลงุงเอาพระทิ้งไว้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้คยมาเอา ลุงสมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพระของแกแกก็เลยทิ้งไว้ที่ช่างอ่ะแหละเสร็จแล้วแกก็กลับไปทํางานพอวันต่อมาพักเที่ยงก็ไปที่ร้านนั้นไปรับพระคืนมาเขาก็อาจใส่กรอบจนเรียบร้อยแลดูดีเลยทีเดียวฝีมือเขาไม่เลวมันยอดเยี่ยมจริงๆแต่แกดูไปดูมาเอ๊ะเอ๊ะนี่มันยังไงไม่ใช่พระของแกเสร็แล้วนี่แกเที่ยวไปให้คนโน้นคนนี้ดูก็ดูกันใหญ่ คนที่เคยดูพระองค์นั้นมาก่อนก็ครับคล้ายครับคลาว่ามันจะเป็นอกคนละองค์กันพอพักเที่ยงวันลุงสมก็ตรงดิ่งไปที่ร้านเลี่ยมกรอบพระทันทีนี่มันไม่ใช่พระข้านี่แกยื่นพระไปตรงหน้าช่างเลี่ยมร่างเล็กผอมกรองมันก็ขี้ยานั่นอะไรอะลุงพระนี่ไม่ใช่ของข้าทาไมจะไม่ใช่ก็ลุงเอามาเมื่อวันก่อนโน้นอ่ะใช่ข้าเอามาเมื่อวันก่อนแต่ไม่ใช่องค์นี้ของข้ามันดีกงขจําจำตำหนิได้ ตำหนีอะไรผมไม่มีพระคนอื่นที่แบบเดียวกันนี่เลยองค์นี้แหละลุงใช้เเออเอาไปเถอะไม่มีองค์อื่นอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พระข้าจะให้ข้าเอาไปยังไงข้าไม่ยอมไม่ยอมผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะก็นี่มันของลุงแล้วลุงก็จําไม่ได้ตอนอยู่ข้างนอกก็อยู่ในกรอบมันก็ดูแตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เอ็งต้องเอาองคเก่าของข้าคืนมานะผมยนบัญญานะลุงไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนก็ของลุงอง์นี้ ก็เถียงกันนานจนบ่ายคนเลี่ยมกรอบพระก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าองค์นี้ของลุงไม่มีองค์อื่นลุงสมก็บอกไม่ใช่ของแกแล้วจะทำยังไงคนอาจกรอบพระไม่ยอมรับรู้ท่าเดียวพอบ่ายแกก็มัวยืนเถียงอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบกลับมาทำงานเหล่าให้คนโน้นฟังคนนี้ฟังเขาก็ว่าลุงโดนไอ้ช่างหวยแตกนะั่นมันหลอกแล้วลุงสมก็เจ็บใจมากแกมีพวกเป็นทหารอยู่หลายคนเคยกินเหล้าคุยถูกคอ,อกัน แกก็เลยไปหาเขาขอให้เขาช่วยหน่อยได้เลยพักพวกตอบเสร็จแล้วก็ไปกันเย็นวันนั้นไม่ได้ไปกันสองคนนะมีพวกติดตามไปดูเหตุการณ์อีกสองไปที่ร้านนั้นไปยืนล้อมฟังกันว่าคนเลี่ยมกรอบพระจะว่ายังไงพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นคนในเครื่องแบบยืนกันอยู่รายรอบหันเห็นลุงสมยืนอยู่ด้วยเขาก็น่าเสียลุงสมไม่พูดแม้แต่คำเดียวอ่าเสร็จแล้วเพื่อนลุงสมที่เป็นคนตัวใหญ่กับเพื่อน,น,นก็ถามว่า พระของลุงไปไหนอ่ะช่างกรอบพระหน้าซีจะเปลี่ยนสีฉับพลันเลยขวาตามองหมู่คนที่รายล้อมปากคอสั่นอ้อมแอมว่าไม่รู้ไม่เห็นองค์นั้นแหละของลงุงพวกของลุงสมก็บอกให้เขาพูดใหม่คราวนี้คนเลี่ยมพระเงื่อแตกพลักเนี่ยยอมเปิดปากสารภาพขายไปแล้วครับอ้าวทำไมทำอย่างนั้นอนะ่ะก็เขาอยากได้ใครอยากได้ ลูกค้ามาเรียมพระเขาอยากได้เขาขอซื้อก็เลยปล่อยไปทํางั้นได้ยังไงอะพระเขามีเจ้าของอ่ะเห็นลุงแกขี้เมาไม่นึกว่าจะมีอะไรแล้วตอนเนี้ยตอนนี้อมผมผมก็ยกมือไหว้ลุงอยู่แล้วนี่ครับยกมือไหว้ลุงสมปลกปลกแล้วก็ยังไหว้กราดไปยังทุกๆคนด้วยไปเอาพระมาคืนลุงแกซะ,ะไม่ได้แล้วครับเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วจะเอาอยังไงจะให้เงิน เท่าไรปล่อยไปเท่าไรก็ให้ลุงหมดเลยละครับลุงสมเสียพระที่แกภาคภูมิใจนะแต่ว่าได้เงินมากินเหล้าให้มันเมาลืมพระแต่ลืมไม่ได้แกเสียดายเสียใจไม่เคยลืมนึกถึงพระขึ้นมาทีไรก็บ่นทีนั่นมันไว้ใจกันไม่ได้เลยคนราวนี่เนาะโอ,อ้มนุษย์เนาะมนุษย์